กรณีศึกษานะครับเกิดขึ้นจากสมาชิกท่านหนึง่งเ,เมนูของ nvda รู้สึกฟังแล้วงงๆอะ่ะเ,เดี๋ยวผมขออนุญาตกดเข้า nvda เมนูนะครับโดยการกด insert n หรือ cap lock n นะครับ nvda key Menu บวก n ครับผม nvda key s i f เอเออะไรนะ nvda key c ปุซ key c IF v อ นี่ผมเลือกกดลูกศรลงนะครับ two s u c c e อ่า t w เอออันนี้เป็นเมนู t w อันแรกน่าจะเป็น preference ลูกศรลงครับ two s u c c e s h e l p เป็น who configuration profile อ่าอันนี้ยังอ่านอ่าน configuration profile p r o p o r t i e s t o r หรือแม้กระทั่งผมอยู่ที่ desktop อ่าอย่างนี้แล้วผมกด f 2เพื่อจะ edit redigger head redigger head head อย่างเหรอเออคื อันนี้ยังดีที่พีเพตาทิพย์ยังคออ่านได้บ้างนะครับสาเหตุนี้อันนี้ยังดีมันยังมีอีกบางอย่างที่ตัวสกิลเลเดอร์ของเราตัว TTS หรือ text to speech ไม่อ่านเลยอันนี้เราก็จะยุ่งมากขึ้นถ้าเกิดอาการแบบนี้แล้วเราเอลองกดเปลี่ยนภาษาไทายวงอังกฤษอันนี้ยังพอได้บนบอกอังกฤษไทยแต่ทางที่ดีนะครับ เราพอที่จะกดคำสั่งทางลัดได้พอบ้างนะครับให้เมนูอยู่ที่เมนูภาษาอังกฤษแล้วกันแล้วกด insert nvdk i i a e y แล้วกัน nvdk i i a e y คุณจะกด insert หรือ cap lock ก็ได้แล้วกดตัว control แล้วกดตัว g golf นะครับ insert control g บนแป้นพิมพ์เดี๋ยวผมลองกดว่าเปลี่ยนเป็นเราเราไม่รู้ว่าเราอยู่ไทยหรืออังกฤษนะครับสมมุติว่าผมกดเป็นไทยแล้วผมกด nvdk e y บวก control แล้วกดตัว G ซึ่งไม่รู้ตัว G หรือสระเอ VDA Settings f o General ดังนั้นไม่ต้องไปกังวลครับว่าคุณจะอยู่ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษนะครับแป้นพิมพ์คุณจะอยู่ English, English ก็กด NVDA Control G n VDA Settings c o n t r General ก็เข้าสู่ General หรือ <This S 1> คุณอยู่เมนูแป้นพิมพ์ภาษาไทยก็กด Insert Control สระ A แล้วก็จะเข้าสู่ Normal configuration ก็คือตัว general นะครับให้กดปุ่ม home เลยครับหาปุ่ม home n ให้กด home ครับ user default ให้เขากลับมาที่ user default นะครับแล้ว enter ครับ Configurations v a n d d r n v d a must be restarted for the language to have f.0. restart now not p o w r n อย่างเงี้ยยังพอได้นะครับคือเขาก็จะมาโฟ c u s อยู่ที่ปุ่ม restart now เนี่ยครับแล้วเราก็ enter ได้เลยปึ้ง อันเนี้ยล้วลองกด insert n ใหม่ nvda p r e f e r m e n u สอนลงก็จะเป็น preference submenu t o เหมือนเดิมแล้วนะครับแต่ในกรณีนี้ยังพอที่จะง่ายนะครับถ้าโหเดี๋ยวผมเพื่อนๆครับอย่าลองเล่นกับผมนะครับถ้าไม่เชี่ยวชาญอันนี้ถ้าคุณไปเจอกรณีว่าเมนูของ nvda เข้า nvda เมนูนะครับแล้วเขาอ่านเป็นภาษาอื่น คุณจะต้องเข้าไปที่เมนู General เนี่ยโดยการกดคำสั่งรัด Insert Ctrl o n o G แล้วก็กด Home ให้กลายเป็น User Default นะครับแล้ว Enter ไปเขาก็จะถามว่าจะต้องการ Restart ไหมเพื่อ Take Effect ก็คือให้เป็นผลกับการเปลี่ยนภาษาก็ Enter ได้เลยเพราะสมาชิกอาจจะไปกด Insert Ctrl G เป็น VDA Settings f o ล General วงเล็บเปิด Normal Configuration วงเล็บปิด down General Property h e เป VDA Language วงเล็บเปิด r e s t a r t วงเล็บปิดค o n t Combo Box User Default h o m ฟ โฟกัสอยู่ที่ language ให้เราเปลี่ยนแล้วอยู่ที่ user default บางคนไปเผลอกดลูกศรลง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 เนี่ยอาราลิกอ่ะอยู่ที่อาราบิกก็ได้แล้วก็ไปเผลอกด enter language configuration change dialog nvda must be restart e d for the new language for effect restart now button แล้วก็จะอยู่ที่ปุ่ม restart now แล้วไปเผลอ enter อีกคือการเปลี่ยนภาษาเมนูภาษาของ nvda เนี่ย เขาต้องยืนยันด้วยการรีสตาร์ทนะครับดังนั้นคุณล่ละครับเป็นคนไปเปลี่ยนจริงๆเขาถามยืนยันแล้วคุณก็ยังยืนยันเปลี่ยนอีกก็เรียบร้อยเลยดังนั้นเดี๋ยวผมตอนนี้เราเปลี่ยนเป็นภาษาอาหรับกนะครับผมลองกด n v d a key บวก n insert n n v d a เนี่ย n v d a ขึ้นมาแล้วรล้ส่อลงไม่อ่านเลยเนี่ย preference ไม่อ่านเพราะตาทิฟอ่านภาษาอาหรับิกไม่ได้เอ่าเนี่ยลองกด f2 อีดิทหายไปไม่อ่านอีดิทด้วย <TV. S 1> อะถ้าเกิดในกรณีนี้นะครับกรณีที่ไปเปลี่ยนภาษาเป็นคือ NVDA ไม่อ่านเมนูภาษาแบบนี้นะครับเพราะว่าเพราะเพราะสาเหตุว่าคุณไปเปลี่ยนภาษาด้วยนะเพราะสาเหตุว่าคุณไปเปลี่ยนภาษาของเมนู NVDA ให้กดไม่ว่าคุณจะอยู่ English วงเล็บเปิดอยู่ไทยวงเล็บเปิดไทยแลนด์วงเล็บคีย์บอร์ดภาษาอะไรก็ตามนะครับให้กด NVDA Key จะใช้ insert หรือ cap lock ก,ก็ได้นะครับ กดไว้ค้างไว้กดคอนโทรลค้างไว้ปุ่มที่2แล้วกดตัว G หรือสระเอก็ได้กดไปปึ้งเป็นคอนวงเล็บเปิดวงเล็บปิดเนี่ยครับ n อ d นวีดีอนวงเล็บเปิดวงเล็บปิดนะครับหลังจากนั้นกดปุ่มโฮมครับหรือเลื่อนลูกศรย้ำ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 จนเนี่ยเนี่ยจนอยู่ด้านบนสุดนะครับบางคนบอกไม่มีปุ่มโฮมเอ็นให้กดลูกศรขึ้น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 ลุ้นว่าสุดแล้วละกันลุ้นว่าสุดแล้วกดลูกศรขึ้นจนคิดว่าสุดแล้ว ขึ้นย้ำปล่อย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 จนคิดว่าสุดแล้วแล้วกด enter ครั้งที่1 nvda สุดแล้วเขาจะพูด nvda จุดให้กด enter ครั้งที่2เขาจะปิดและเปิด nvda ใหม่ restart นะครับ แล้วเมนูจะกลับมาเป็น user default ตามค่าของ Microsoft นะครับว่าคุณตั้งภาษาของ Windows ว่าเป็นไทยหรือเป็นอังกฤษแต่โดยส่วนใหญ่ถ้าเป็น Windows ภาษาอังกฤษก็จะกลับมาเป็น n <NV> VDA เมนูน่ครับเปิด NVDA เมนูครับ Insert N หรือ Caps Lock N แล้วก็กดล,ลูกศรลง Preference Sub Menu Preference Sub Menu จะขึ้นมาแบบนี้กลับมาเป็นปกตินะครับอันนี้สาธิตว่าเป็นกรณีศึกษาที่เจอสมาชิกเอ๊ะทำไมภาษาคุณเปลี่ยนแล้วคุณก็บอกว่าเออผมไม่ได้ทำเลยครับ ผมไม่ได้ทําอะไรเลยมันเป็นของมันเองมันเป็นไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเกิดจากการยืนยันด้วยมือของเราเองนะครับมือของเราเองที่ไปเปลี่ยนภาษาแล้วก็ยืนยันการเปลี่ยนด้วยตัวเองแต่ถ้าคุณยืนยันว่าไม่ใช่เป็นคุณเปลี่ยนก็อาจจะเป็นคนอื่นมาเปลี่ยนก็ได้นะครับดังนั้นนี่คือวิธีการแก้ปัญหาเวลาที่เมนูภาษาของ NVDA เปลี่ยนไปไม่คุ้นเคยไม่เป็นอังกฤษไม่เป็นไทยก็มาเรียนรู้ไปด้วยกันครับกับผมสีโชคบริการมอคอม1 4 1 4พรีัดต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วมีความรู้ดีๆจะมาแบ่งปันกันครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดี